สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกระต่ายเคลื่อนไหวแล้วหลังอดีตเมียครูไพบูลย์สาบแช่งกลางรายการจากกรณีประเด็นร้อนในโลกโซเชียลเมื่อเอมิราอดีตเมียไพบูลย์ปล่อยโฮกลางรายการแชร์วีรกรรมอดีตสามีนอกใจคบเด็ก14แต่โยนตราบาปก่อนอย่าว่าเมียมีคนอื่นโดยในงานนี้เธอนั้นก็ได้มาออกรายการหนกระแสพูดถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าอดีตสามีนอกใจมาคบกับกระต่ายจริงเธอต้องทนทุกข์มา3ปีก่อนที่ทางเอมิราจะได้ฝากข้อความถึงกระต่ายพันนิพากลางรายการโดยได้กล่าวว่าอยากฝากบอกเด็กคนนั้นอยากถามว่าเวลาที่ผ่านมารู้สึกผิดบ้างไหมหนูขอให้เขาเจอแบบที่หนูเจอล่าสุดกระต่ายพันนิพาโพสต์โปรโมทเพลงใหม่ของค่ายหลังอดีตเมียครูไพบูลย์สาบแช่งกลางรายการโดยงานนี้สาวกระต่ายพันนิพาก็เคลื่อนไหวโดยการลอยตัวเหนือดราม่าไม่โตเรื่องราวดังกล่าวใดๆในโลกโซเชียลเพียงแต่โพสต์โปรโมทเพลงใหม่ของค่ายผ่านสตอรี่เฟซบุ๊กส่วนตัวเพียงเท่านั้นอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ